สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮือฮาชาวพิมายแห่ขอหวยเปิดเลขเด็ดลูกกรอกหลวงพ่อกุมารให้โชคสีงวดติดเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่วัดบ้านหัวทำนบตำบลสำริดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีชาวบ้านพากันนำดอกไม้ธูปเทียนและเข้ามากราบไหว้ลูกกรอกที่ถูกเก็บไว้ในตู้กระจกบนศาลาวัดหลังจากมีชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่ถูกหวยติดต่อกันถึง4งวดโดยลูกกรอกดังกล่าวอาสาสมัครกู้ภัยฮุก31นครราชสีมาขุดพบในพื้นที่ป่าช้าเก่าข้างวัดหัวทำนบตำบลสำริดอำเภอพิมายในพิธีล้างป่าช้าซึ่งเป็นลูกกรอกเพชรชัยจึงนำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดชาวบ้านจึงทำพิธีบวชพระให้กับลูกกรอกและตั้งชื่อว่าหลวงพ่อกุมารพลอยแก้วอายุ95ปีและเชื่อว่าลูกกรอกน่าจะเป็นหลวงพ่อกุมารมาให้โชคลาภแก่คนในหมู่บ้านจึงเก็บรักษาไว้ในตู้กระจกเพื่อให้ชาวบ้านเข้ามากราบไหว้และขอโชคขอลาภตามความเชื่อนายนาวีทองเจริญอายุ55ปีชาวบ้านหัวทำนบบอกว่าชาวบ้านที่เข้ามากราบไหว้ต่างก็ถูกหวยกันมาแล้วติดต่อกันถึง4งวดแล้วจึงทำให้ในแต่ละวันก่อนวันหวยออกจะมีชาวบ้านมาจากทั่วสารทิศมากราบไหว้ขอเลขเด็ดกับลูกกรอกกันอย่างคึกคักเพื่อขอโชคลาภก่อนวันหวยออกโดยมักจะมองเห็นเลขปรากฏอยู่ในพานหน้าตู้กระจกของลูกกรอกเพื่อนำไปเสี่ยงโชคกันและยังมีชาวบ้านในหมู่บ้านถูกหวยติดต่อกันมาหลายงวดแล้วหลายคนจึงพากันมาขอเลขเด็ดโดยงวดนี้ได้เลข1 3และ8 9ฟังอีกครั้งนะคะเลขเด็ดที่งวดนี้ได้มาก็คือเลข1 3และ8 9ค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ